สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาปลูกกุยช่ายค่ะกุยช่ายที่ยายปลูกลงแปลงปลูกหลายปีแล้วนะคะ 2-3 ปีแล้วค่ะดินแน่นมากเลยค่ะเราต้องถอนไปปลูกใหม่ค่ะถ้าเราไม่ถอนปลูกใหม่ต้นกุยช่ายของเราก็ทยอยตายไปเรื่อยๆจนหมดแปลงเลยนะคะหรือว่าเราถอนเสร็จแล้วเราก็พรวนดินในแปลงนี้แล้วก็ลงแปลงเก่าเลยก็ได้นะคะแต่ยายจะเอาแปลงนี้ปลูกผักอย่างอื่นค่ะยายจะขุดไปปลูกใส่กระถางไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะสูญพันธุ์ค่ะนานๆเขาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าดินแน่นนะคะดินแน่นอาการเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้เขาก็จะตายไปเรื่อยๆค่ะถอนปลูกใหม่นะคะถ้าไม่อยากให้เขาสูญพันธุ์แล้วเราก็จะไม่มีพันธุ์ไว้ปลูกอีกนะคะดินเขาแน่นมากค่ะถึงเราจะเอาปุ๋ยใส่เขาก็จะไม่งามนะคะเพราะว่าดินแน่นแล้วก็หาอะไรมาแซะเอานะคะแซะไม่ให้รากเขาขาดนะคะนี่ค่ะแซะแบบนี้นะคะแล้วก็ลอกใบแห้งๆของเขาออกนะคะลอกเสร็จแล้วเราก็ตัดใบค่ะตัดใบประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ปลูกง่ายค่ะดูแลง่ายนะคะที่เขาเป็นแบบนี้คือดินเขาแน่นนะคะขุดเอาอย่างนี้เลยนะคะขุดแล้วเราก็ไปปลูกใหม่ค่ะเขาก็จะงามให้เราเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาต้นกุยช่ายของเราปลูกนะคะเราก็ต้องมาลอกใบตายเขาออกก่อนค่ะทำความสะอาดออกก่อนนะคะดึงอาทิตย์ตายออกค่ะเวลาไปปลูกแล้วเวลาเรารดน้ำต้นที่ตายจะทำให้ต้นกุ้ยช่ายเราเน่าได้นะคะพอเราลอกเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะคะตัดใบออกค่ะตัดใบออกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปปลูกนะคะง่ายๆค่ะปลูกกุ้ยช่ายง่ายๆเราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปปลูกค่ะดินก็ใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รองด้วยใบก้ามปูค่ะก่อนที่เราจะเอาต้นกุ้ยช่ายลงนะคะลงปลูกแล้วก็รดน้ําให้ดินเขาเปียกก่อนนะคะดินเปียกแล้วเราก็ดินเปียกดินชุ่มแล้วเราก็จะนําต้นกุ้ยช่ายของเราปลูกเลยนะคะง่ายๆค่ะอย่างนี้เอานิ้วจิ้มหรือจะใช้ไม้ก็ได้ค่ะนี่ยายไม่มีกระถางยายก็จะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะปลูกใส่กระถางไว้เลยค่ะนี่ค่ะปลูกง่ายๆดูแลง่ายค่ะกุ้ยช่ายไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงนะคะยายก็จะใส่กระถางรวมๆกันไว้อย่างนี้เลยนะคะ
จะปลูกไว้เป็นกระจุกกระจุกอย่างนี้เลยค่ะประหยัดดินประหยัดกระถางไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายายรื้อแปลงหมดแล้วไอ้ที่เหลือยายก็ไม่รู้ว่าจะปลูกที่ไหนดูค่ะถอนออกมาเยอะแยะเลยยายถอนออกหมดแปลงเลยค่ะยายก็จะไม่เอาไปปลูกแล้วนะคะเนี้ยปลูกแค่นี้แล้วค่ะปลูกใส่กระถางไว้นะคะเราจะได้มีพันธุ์หายากนะคะที่เหลือยายว่าจะเอาไปให้เพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านปลูกปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำนะคะทำง่ายๆค่ะปลูกง่ายๆนะคะอันนี้ยายปลูกใส่กระถางไว้นะคะดูงามมากเลยค่ะงามต้นอ่อนมากๆเลยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะผักที่อยู่ในแปลงนี้จะแห้งใบแห้งใบตายนะคะใบแห้งใบตายใบเหี่ยวยายก็ได้ปลูกใส่กระถางไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็จะอาศัยต้นไม้ค่ะใต้ต้นไม้เอามาวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะอันนี้เราก็ถอนออกจากแปลงแล้วมาปลูกใส่กระถางไว้เสียได้ก็ปลูกได้แค่3กระถางที่เหลือนี่ก็จะไปให้เพื่อนบ้านปลูกไม่รู้ว่าเขาจะปลูกหรือเปล่านะคะเสียดายเนาะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะปลูกกุ้ยช่ายในกระถางนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ